ครับสวัสดีครับทุกคนก็เช่นเคยนะครับกับมหกรรมยานยนต์พิเศษทุกครั้งก็คือว่าสำหรับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับครั้งนี้เราก็จะพาเพื่อนๆนอกจากว่ามาชมเที่ยวชมงานนะครับก็ยังมีรถที่ติดตั้งชิปเบรกลันสต็อปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีคันไหนบ้างตามมาชมกันเลยครับแล้วเราก็มาถึงบูธของ MG กันแล้วนะครับสำหรับปีนี้นะครับทาง MG ก็มีความพิเศษอย่างนึงก็คือรถที่จอดโชว์ในงานนี้นะครับก็จะพิเศษหน่อยคือจะมีการติดตั้งชุดเบรกด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าติดตั้งชุดเบรกในรุ่นไหนแล้วเป็นเบรกตัวไหนกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เคยติดตามชมผ่านทาง YouTube ของเราอาจจะทราบดีแล้วว่าเป็นชุดเบรกตัวไหนแต่สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูผ่านตามาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับว่าเบรกชุดไหนติดตั้งใน MG รุ่นไหนกันบ้างเชิญเลยครับครับแล้วที่เห็นกันข้างหลังกันเนี่ยครับของเราเนี่ยก็คือตัวของ MG Xpander นะครับซึ่งเป็นตัวโฉมใหม่ล่าสุดของทาง MG เลยแล้วก็พิเศษอย่างหนึ่งนอกจากใส่ชุดแต่งใส่ล้อแม็กขนาดใหญ่มาแล้วก็ยังติดตั้งชุดเบรกมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะครับว่า MG คันนี้พิเศษยังไงโดยการติดตั้งชุดเบรกอะไรบ้างครับก็สำหรับตัว Xpander คันนี้นะครับก็คือเป็นตัวบอดี้ใหม่ของทาง MG นะครับก็มาพร้อมชุดแต่งแล้วแน่นอนว่ามาพร้อมกับแม็กขนาดใหญ่20นิ้วโดยที่ติดตั้งชุดเบรกนะครับของทางรันสต็อปด้วยโดยรันสต็อปเนี่ยครับได้ติดตั้งชุดจานไฮคาร์บอนพัดขนาด380มิลลิเมตรพร้อมคาลิเปอร์ตัว R8 รุ่น6พอร์ตของทางรันสต็อปก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็คือสมรรถนะก็คือดีแน่นอนครบถ้วนรถสวยเบรกดีแล้วก็เต็มวงสำหรับล้อ20นิ้วครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันด้วยนะครับว่าคันนี้ครับติดตั้งชุดเบรกอะไรของทางรันสต็อปครับแล้วแน่นอนครับสำหรับชุดหลังก็ไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือไซส์จานเดียวกับคู่หน้าเลยนะครับเป็นตัวไฮคาร์บอนพาร์ทตัว FMC 380มิลลิเมตรของทางรันสต็อปพร้อมคาลิเปอร์ตัว R10 รุ่น4พอร์ตนะครับซึ่งเป็นคู่ที่จับคู่กับตัว6พอร์ตตัว R8 ด้านหน้าซึ่งก็ทำให้รุ่นนี้นะครับสวยลงตัวเลยครับทั้งชุดบอดี้พาร์ทชุดล้อแม็กแล้วก็ชุดเบรกครับแล้วนอกจากตัวของ Xpander แล้วนะครับของทาง MG นะครับยังมีรถรุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวอีกคันนึงนะครับคือรุ่นของ MG5 ซึ่งคันนี้ก็ไม่แพ้กันนะครับติดตั้งชุดเบรกทางรันสต็อปเช่นกันแต่วันนี้นะครับก็ยังไม่ได้นำรถเข้ามาอาจจะเป็นคืนนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจที่จะชมว่าตัว MG5 เนี่ยติดตั้งชุดอะไรก็ติดตามทาง YouTube ของเราได้ไม่ก็สามารถที่จะมาเที่ยวชมงานนะครับเพื่อจะมาดูเบรกตัวเป็นๆทั้ง Xpander แล้วก็ตัว MG5 ของทางรันสต็อปได้ครับครับแล้วเราก็มาพบกับรถอีกหนึ่งคันนะครับที่มีชุดเบรกของรันสต็อปจอดโชว์กันในงานนะครับแน่นอนก็คือตัว3ดอนะครับแล้วก็เป็นของร้าน1116ที่ติดตั้งชุดเบรกรันสต็อปเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในดีกว่านะครับว่าตัว3ดอเนี่ยครับจะติดตั้งชุดเบรกอะไรนะครับนี่ก็คือตัว IS Racing นะครับของรันสต็อปพร้อมกับจานลดน้ำหนักนะครับซึ่งมีความบางพิเศษความหนาเพียง10มิลลิเมตรเท่านั้นเองทั้งหน้าทั้งหลังเลยข้างหลังก็จะเป็นชุดตัว i racing 2ตัวชุดนึงเป็นเบรกมือชุดนึงเป็นเบรกเท้านะครับต้องบอกว่าเบรกรันสต็อปเนี่ยครับใส่ในรถหลายคันมากๆเลยนะครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้วันนี้เดินมาเจอตัวแรปเตอร์คันนี้ก็ใส่ชุดเบรกรันสต็อปของเรานะครับซึ่งเป็นรุ่น R6 นะครับซึ่งเป็นชุด6พอร์ตเหมือนกันก็แต่งค่อนข้างดุเลยครับแล้วก็สวยงามมากพร้อมกับล้อเลนโซ่งามๆนะครับแล้วยังมีหลายคันมากๆเลยครับที่ใส่เบรกเราจอดโชว์ในงานนี้เดี๋ยวเราค่อยๆตามมาชมกันเลยนะครับครับแล้วคันนี้นะครับก็เป็นรีโวแข่งนะครับซึ่งติดตั้งชุดเบรกหน้าของทางรันสต็อปไลน์ FMC นะครับก็อยู่ในโซนของมอเตอร์สปอร์ตในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถที่จะแวะมาชมรถแต่งหลายคันนะครับซึ่งมีจอดโชว์มากมายกันในงาน
ครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของคลิปในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2021นะครับในวันสื่อมวลชนในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเบรกในรถ MG นะครับหรือว่าเบรกในรถรุ่นต่างๆที่จอดโชว์ในงานก็สามารถมาเที่ยวชมกันได้นะครับในงานจะเปิดกันระหว่างวันที่1ถึงวันที่12ธันวาคมนี้นะครับยังไงคลิปนี้ทางผมและ Landstop ขอลาไปก่อนฝากเพื่อนๆติดตามชมคลิปดีๆของทาง Landstop Official นะครับได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ